สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ MGR Mastering ครับและพบกับเจ้า Ford Ranger FX4 Max ครับโฉมใหม่ล่าสุดที่มาเติมไลน์อัพในส่วนของ Off-road ให้กับตระกูลของ Ranger ทั้งหมดนะครับสำหรับไฮไลท์แรกที่ถือว่าเป็นจุดที่โดดเด่นที่สุดนั่นก็คือการมาของกระจังหน้า FORD ตั้งมาจากโรงงานเรียบร้อยแล้วในแง่ของตัวรถมากับเครื่องยนต์ 2.0 ลิตรเทอร์โบนะครับกำลังสูงสุด213แรงม้าแรงบิดสูงสุด500นิวตันเมตรนะครับเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ10สปีดนะครับเท่ากันกับรุ่นที่เป็น Ytec เรียกว่าอยู่ในตัว Top of the Line เหมือนกันนะครับแต่แยกเป็น2ขา Ytec นั้นจะเน้นไปในส่วนของเทคโนโลยีในส่วนของตัวช่วยในการขับขี่แต่ตัวนี้มาเสริมในเรื่องของ Off-road มาเสริมในเรื่องของการลุยเพราะฉะนั้นเมื่อคุณเน้นในเรื่องของการลุยสิ่งสำคัญที่สุดนั่นคือช่วงล่างนี่คือความแตกต่างที่เขาแตกต่างจาก Ytec เพราะว่าในส่วนของตัวช่วงล่างนั้นเป็นช่วงล่างที่เรียกได้ว่าน้องๆ Raptor ซึ่งถือว่าเป็นตัวท็อปสุดของ Ranger นั่นเองนะครับเป็นยังไงมาดูกันนะครับช่วงล่างด้านหน้าก็ใช้ตัวโชคอัพของ Fox นะครับขนาด 2.0 เป็น Mono Tube นะครับขณะที่ช่วงล่างด้านหลังครับนี่ให้มาดูกันยกให้ดูกันจะนะครับตัวนี้ด้านหลังตัวนี้ยังเป็นแหนบอยู่แตกต่างจากตัว Raptor Raptor นั้นจะเป็นแบบคอยสปริงแต่ตัวนี้จะเป็นแหนบแล้วโชคเนี่ยใช้ตัวของ Fox เช่นเดียวกันนะครับ Mono Tube 2.0 นะฮะตัวนี้ก็จะเด่นในเรื่องของการยึดเกาะถนนในเรื่องของการลุยออฟโรดที่แข็งแรงทนทานนะครับอีกหนึ่งอย่างที่แตกต่างจากตัวรุ่นปกติทั่วไปนะครับก็คือในส่วนของตัวยางครับยางเป็นยางแบบ All Terrain KO2 จาก DF Bullet นะครับเช่นเดียวกับเจ้า Raptor เพียงแต่ว่าเป็นรุ่นที่ไม่มีอักษรสีขาวนะฮะเป็นตัวสีดำล้วนๆแบบนี้นะครับซึ่งเจ้านอกจากตัวช่วงล่างที่ซ่อนอยู่อย่างนี้แล้วในแง่ของการตกแต่งภายนอกก็จะมีเสริมตัวชุดลาวันไดแล้วก็ชุดแล็กตัวนี้เติมเข้ามาพร้อมกับชุดแล็กทางด้านหน้าและก็ทางด้านหลังไม่มีนะครับทางด้านหลังก็เป็นตัวกันชนธรรมดาปกตินะครับนะฮะคือเรียกว่าเป็นสายออฟโรดที่สร้างขึ้นมาเพื่อสายออฟโรดเอาไปแต่งต่อได้แน่นอนว่าทุกคนที่ชอบการแต่งรถในสไตล์ออฟโรดนั้นก็จะมีการเสริมโลบาร์เสริมไฟเสริมนู่นเสริมนี่เสริมนั่นซึ่งตัวเนี้ยมีการแยกฟิวต่างหากเพื่อให้คุณไปเติมอุปกรณ์ต่างๆโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องมาตัดต่อสายไฟนะครับรวมถึงเขามีการเปลี่ยนชุดไดชาร์จให้เป็นไดตัวใหญ่ขึ้นนะครับ250แอมเรียกว่าเพียงพอต่อการใช้งานในลักษณะของออฟโรดในการไปลุยป่าในการที่คุณจะใช้ไฟคุณไม่ต้องไปอัพเพิ่มกำลังแต่อย่างใดนะครับไม่ต้องไปยุ่งกับระบบของตัวรถนี่คือหนึ่งในสิ่งที่ Ford ทำให้กับเจ้าตัว FX4 Max นั่นเองนะครับสำหรับภายในห้องโดยสารนั้นก็เรียกได้ว่ายังคงสไตล์เดิมนะครับกับของ Ranger เอาไว้นะครับแต่มีจุดนึงที่ถือว่าไฮไลท์สำหรับเฉพาะเลยสำหรับเจ้าตัว FX4 Max นั่นคือชุดนี้ฮะนี่คือชุดควบคุมไฟนะครับนี่ฮะเวลาที่คุณต่ออุปกรณ์เสริมต่างๆนะครับเปิดปิดใช้งานง่ายนี่คือสร้างมาเพื่อรองรับการติดตั้งอุปกรณ์เสริมไม่ว่าจะเป็นวินช์ไม่ว่าจะเป็นไฟหรืออะไรก็ตามที่คุณอยากติดมันเข้าไปนี่เขาทำมาให้นะครับส่วนระบบต่างๆยังคงเหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีอะไรแตกต่างแต่ประการใดเป็นนี่ฮะปุ่มสตาร์ทก็อยู่ตรงนี้นะครับสมกับการเป็นตัวท็อปนะครับระบบแอร์เป็นออโต้นะครับนี่ฮะตัวชุดระบบนำทางเป็นซิงค์3แล้วนะครับนี่ฮะแล้วก็เป็นจอระบบสัมผัสครับผมแหมครบถ้วนนะครับเรียกได้ว่าน้องๆแรปเตอร์เลยนะครับต่างกันไปตรงที่ไม่มีโหมดในการขับขี่เท่านั้นนะครับความแรงนี่
ก็500นิวตันเมตรนะครับแล้วก็เครื่องยนต์213แรงม้าไม่ได้ขี้เหร่แต่ประการใดนะครับอ้ออีกสิ่งหนึ่งที่ลืมไม่ได้เลยนั่นคือตัวเบาะครับเบาะเนี่ยฮะเป็นเบาะแบบผ้าหนังกลับนะครับสลับกับตัวนี่ฮะลายเคฟลาร์ให้ความรู้สึกที่เป็นสปอร์ตนะครับสลับหนังแล้วก็มีสัญลักษณ์ตัว FX Pro Max อยู่ด้วยนะครับก็ดูดุดันดีนะครับบอกขยับมาหลายๆรายการขนาดนี้ถามว่าราคาอยู่ที่เท่าไหร่ตรงนี้ฮะราคาเป็นอะไรที่น่าสนใจมากคือ 1,189,000 บาทถูกกว่าตัว Vitec เล็กน้อยนะครับเรียกว่าเข้ามาแล้วแบบอู้น่าสนใจเลยทีเดียวครับใครที่ขยับไปไม่ถึงในส่วนของเจ้า Raptor ขยับมาที่ตัวนี้เพื่อมาเล่นออฟโรดได้นะราคาอยู่ในเกณฑ์ที่น่าสนใจเลยทีเดียวพร้อมกับการรับประกันเครื่องยนต์และระบบส่งกำลัง10ปีหรือ 150,000 กิโลยังอยู่กันครบๆนะครับตัวจริงไปดูกันได้ที่งานมอเตอร์โชว์ในช่วงเดือนมีนาคมนี้24มีนาถึง4เมษาไปดูกันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามครับเบื้องต้นคร่าวๆประมาณนี้สำหรับเจ้าตัว FX4 Max จำชื่อนี้ไว้ให้ดีสำหรับสายออฟโรดน่าสนใจเลยทีเดียวสำหรับวันนี้ลากันไปเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามครับสวัสดีครับThank you.